สำหรับเรื่องของศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมวันนี้กลับมาร้อนแรงนะครับปัญหาจราจรก็กลับมาร้อนแรงด้วยเช่นเดียวกันมีการเสวนาเรื่องปัญหาการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยกรณีหมอกระต่ายคุณแม่หมอกระต่ายซึ่งเมื่อวานนี้ไปที่สภานั้นวันนี้นะครับมีการไปพูดเรื่องเดียวกันนี้นะครับโดยที่หมอเจี๊ยบซึ่งเป็นเพื่อนของหมอกระต่ายก็ไปขึ้นเวทีด้วยแก้ปัญหาทางม้าลายนะครับแต่สิ่งที่เป็นประเด็นและเกี่ยวข้องกับคนกรุงเทพคือน่าจะเป็นวันแรกนะครับที่อันนี้คือหมอเจี๊ยบเพื่อนหมอกระต่ายเนี่ยนะครับเป็นวันแรกนะครับที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม3คนคือชัชชาติสิทธิพันธ์สุชัชวีและวิโรจน์ลักษณะอดิสรขึ้นเวทีเดียวกันพร้อมกันหมดนะครับซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับคนกรุงเทพนะครับที่อย่างน้อยการแก้ปัญหากรุงเทพการข้ามทางม้าลายแล้วถูกรถชนเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตนั้นน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้สมัครผู้ว่าทุกคนเอาไปทำตามนะครับเบื้องต้นอยากเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิโรจน์นะครับหรือว่าสุชาติชวีหรือชาติชาติประกาศว่าทุกทางข้ามทางม้าลายในกรุงเทพนั้นจะมีสัญญาณไฟจราจรให้คนสามารถกดข้ามด้วยตัวเองได้และถ้ารถคันไหนไม่จอดนะครับต้องมีความผิดเหมือนกับการฝ่าไฟแดงตามสี่แยกเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับคนขับรถไม่กล้าฝ่าไฟแดงชนคนที่ข้ามถนนอย่างแน่นอนนะครับแต่สุชาติชวีนะครับในบรรดา3คนตอนนี้หนักที่สุดเมื่อวานรายงานเรื่องที่กรรมาธิการปปช.จะมีการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับวันนี้นะครับดูเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วนะครับหลายคนโจมตีว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หรือกรรมาธิการปปช.เล่นการเมืองกับคุณสุชาติชวีหรือเปล่าต้องย้ำนะครับว่าอันนี้เป็นการตรวจสอบของกรรมาธิการปปช.เป็นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เป็นปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระซึ่งมีอำนาจในการให้คุณให้โทษแต่ก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญนะครับเพราะว่ากรรมาธิการปปช.สามารถไปยื่นเรื่องต่างๆกับกระบวนการขององค์กรอิสระได้มีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์และกรรมธิการปปช.ว่ายื่นสอบสู่ชัชวีตอนนี้เพื่อเล่นงานทางการเมืองหรือเปล่าแน่นอนว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อยู่ฝ่ายค้านนะครับและคนที่ออกมาแถลงเมื่อวานคือธีรชัยนั้นก็อยู่ฝ่ายก้าวไกลดังนั้นง่ายที่จะถูกนินทาว่าเป็นการโจมตีนะครับสู่ชัชวีเพื่อสกัดดาวรุ่งทางการเมืองที่กำลังจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในสุดวันนี้นะครับคุณธีรชัยพันธุมาศประกาศลาออกจากการทำหน้าที่นะครับตรวจสอบคุณสุชาติชวีในเรื่องนี้ไปนะครับซึ่งก็น่าเสียดายเพราะคุณธีรชัยนั้นเป็นกรรมาธิการที่ทำงานดีนะครับทำงานโดดเด่นประกาศลาออกไปเพราะว่าก้าวไกลนั้นจะมีการเสนอวิโรจน์เป็นผู้สมัครผู้ว่าด้วยดังนั้นคิดว่าไม่เหมาะสมเดี๋ยวจะถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนขอลาออกจากการแตะเรื่องสุชาติชวีไปนะครับแต่มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนึงจากคำแถลงของคุณธีรชัยพันธุมาศซึ่งชี้เห็นว่ารอบนี้สุชาติชวีน่าจะเจอของแข็งนะครับน่าจะโดนสอบเรื่องใหญ่ไม่ได้บอกว่าเขาโกงหรือไม่โกงเขาผิดหรือไม่ผิดนะครับแต่ว่าประเด็นที่คุณธีรชัยแถลงนั้นเป็นประเด็นที่สามารถสร้างความหวาดเสียวได้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่กรรมธิการปปช.ประธานนั้นคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ซึ่งเพิ่งจะมีบทบาทในการทำให้คุณศิระเจนจาคะเป็นอดีตส.ส.นะครับภรรยาคุณศิระแพ้เลือกตั้งอย่างย่อยยับพลังประชารัฐระส่ำทำเนียบร้าวนะครับรวมทั้งเรื่องของส.ส.ลำปางด้วยนั้นหมัดเด็ดที่คุณธีรชัยพูดเมื่ออยู่ในมือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์น่าจะเป็นเรื่องที่คุณสุชาติชวีนะครับหนักนะครับจะหนักเหมือนกับคุณศิระเจนจาคะโดนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับผู้สื่อข่าวพยายามจะสัมภาษณ์คุณสุชาติชวีวันนี้เรื่องของบ้านหรูนะครับเรื่องของทรัพย์สินต่างๆที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำไมปี59มี44ล้านปี64มี342ล้านนะครับคุณสุชาติชวีบอกว่าการที่ตัวเองมีทรัพย์สินเพิ่ม300ล้านถือว่าผิดปกติหรือเปล่านั้นไม่ยุติธรรมนะครับเพราะว่าตัวเองเพิ่งจะแต่งงาน3ปีที่แล้วแล้วภรรยาเนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์สินมากกว่าตัวเองดังนั้นเมื่อมีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินในปี64จึงเป็นการแจ้งแบบที่มีทรัพย์สินของภรรยาที่จดทะเบียนกันเนี่ยมารวมอยู่ด้วยขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการแจ้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินที่เพิ่มนั้นเป็นเรื่องของภรรยาค่อนข้างมากนะครับทรัพย์สินของภรรยาเนี่ยคุณสุชาติชวีบอกว่าเป็นของภรรยาเนี่ย200ล้านบาทนะครับส่วนของคุณสุชาติชวีเองนั้น141ล้านบาทนะครับแล้วก็มีหนี้สินทั้งสิ้น26ล้านบาทด้วยนะครับรายละเอียดมีค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปของคุณสุชาติชวีซึ่งท่านผู้ชมดูนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันดูเว่อร์นิดหน่อยนะครับแล้วก็คุณสุชาติชวีเองจะยังไงก็ตามนะครับวิธีทำคลิปเองแล้วดูเป็นสไตล์ไลฟ์โค้ชในพอสอนนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนวิธีนำเสนอตัวเองนะครับเพราะความเป็นไลฟ์โค้ชนั้นณปัจจุบันคนอาจจะมองว่าไม่ค่อยจริงใจนะครับแต่ท่านผู้ชมลองฟังพลตำรวจฟังคุณธีรชัยพันธุมาศและคุณเสรีพิสุทธิ์ดูนะครับว่าจะเอาอะไรเล่นงานคุณสุชาติชวีในรอบนี้กันบ้างครับคือดร.เอ๊ได้ประมาณเท่าไหร่ยังฮะตอนนี้ยังไม่กำหนดไม่ได้เพราะว่า
ขอรวบรวมรายงานหลักฐานเบื้องต้นนะฮะแต่ขอเรียนผ่านผู้สื่อข่าวไปเลยว่าพี่เสรีนะไม่อะไรกับใครนะเป็นธรรมนะครับเป็นกลางนะครับนะสบายใจได้ยืนยันใช่ไหมคะว่าเรื่องนี้ที่มีการตรวจสอบไม่ได้มีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอ๋อไม่มีครับสภาสามารถเสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้ไหมคะเลือกเมื่อไหร่ฮะพฤษภาหรือไงถ้าเป็นพฤษภานะก็ถ้าอยากอย่างนั้นก็พยายามจะทำให้ทันนะครับนะแต่มันช้าตรงเนี้ยเมื่อเสร็จแล้วการเขียนรายงานนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องที่เสร็จแล้วนะที่รอเขียนรายงานอยู่48เรื่องด้วยกันประเด็นการเมืองมันไม่มีหรอกนะขอให้คุณสุวัชวีนะฮะไว้วางใจได้นะครับแต่ก่อนนี้เคยสอบคุณสนธิยาคุณปลื้มลูกชายกันนันเปาะก็มาให้การสีหน้าไม่ค่อยดีนะแล้วก็วิตกคิดว่าจะไม่ได้ความเป็นธรรมจากพี่พอสรุปว่าไอ้การกระทำของเขาไม่ผิดอะไรนะนอกถึงจะมาเข้าใจเราว่าเราให้ความเป็นธรรมนะคุณอิสระนิดนึงนะก็บอกว่าเรื่องนี้ทำการตรวจสอบระหว่างก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะก็เกรงว่าจะมีปัญหาอะไรต่างๆนะก็เรียนเพิ่มเติมว่าความจริงคนร้องมานานแล้วเราก็มีขั้นตอนขอมตินะการบรรจุการเชิญนะไม่ใช่ทำวันเดียวเสร็จทุกอย่างที่เรามอบหมายให้คุณธีรชัยนะทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ก็เห็นความรู้ความสามารถของเขาอะนะฮะแต่ไม่ใช่ประเด็นการเมืองเพราะตอนนั้นพรรคก้าวไกลยังไม่ได้ประกาศส่งผู้ว่ากทม.เลยที่ติดอันหนึ่งก็คือในการตรวจสอบเมื่อวานก็คือจากข้อร้องเรียนเขาบอกว่าบิดามารดาเป็นครูระดับมหาวิทยาลัยเทคนิคมีฐานะปานกลางในส่วนนี้แต่ข้อที่จริงที่เราตรวจสอบได้มีการมอบยกที่ดินคอนโดและตึกแถวให้แก่ตัวดร.ชัชวีเนี่ยประมาณ60กว่าล้านถ้าจำไม่ผิดเป็นหลาย10ล้านนะครับเป็นมูลค่าตรงนี้ในหลายปีที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าเป็นยังไงที่ดินนั้นเป็นจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการให้ได้ยังไงถ้าเกิดตรงนี้เป็นฐานะปานกลางจริงผมก็ยังไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่านะครับจะเป็นสู่ในการที่ไปสอบหาว่าที่ดินนี้ได้มาจากเมื่อไหร่ตึกแถวคอนโดได้จากเมื่อไหร่และมอบให้ทำไงผมถามถึงในเรื่องของการเสียภาษีด้วยการโอนเท่าไหร่ยังไงข้อยกเว้นยังไงก็เป็นการตรวจสอบแบบโดยละเอียดนะครับซึ่งเชื่อว่าการตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาของกรรมธิการปปช.ก็ทำด้วยความสุจริตนะครับน่าเชื่อว่าความจริงจะปรากฏในเร็ววันนี้ตัวผมเองได้รับเรื่องจากกรรมธิการปปช.ประมาณ20กว่าเรื่องนะครับแต่ละเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนสำคัญทั้งสิ้นแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่รับเข้ามานะครับผมก็ทำหน้าที่แบบตรงไปตรงมาดังนั้นในส่วนตัวผมมีข้อตั้งข้อสังเกตว่าพรรคก้าวไกลได้มีการส่งผู้ว่ากทม.ด้วยจะเป็นการผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ในการตรวจสอบดร.ชัชวีครั้งนี้ในสัปดาห์หน้าการที่ประชุมนะครับผมก็จะเสนอต่อที่ประชุมนะครับขอให้เปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบเรื่องนะครับโดยผมจะไม่รับผิดชอบเรื่องนี้ให้ท่านอื่นนะครับที่เป็นกรรมการได้ตรวจสอบแทนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบนี้เป็นอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใสที่สุดแต่ผมก็ยังสามารถทำได้เข้าไปนั่งตรวจสอบได้เช่นกันผมอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าถ้าผมคิดถึงตัวเองผมไม่ออกมาทำตรงนี้หรอกครับเพราะว่าทั้งครอบครัวทั้งชีวิตที่มีอยู่เรามีความสุขแต่ที่ผมกล้าออกมาสารเนี่ยผมอยากจะมาแก้สิ่งนี้และหลายๆสิ่งที่ผมพอที่จะมีกำลังสติปัญญายังมีแรงที่จะทำได้ขอกำลังใจท่านทุกคนด้วยนะครับเพราะผมเนี่ยมาวันนี้สู้ครับไม่ถอยเพราะยิ่งเดินยิ่งเห็นใจยิ่งเข้าใจและยิ่งมั่นใจนะครับเปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้ครับเป็นการยื่นพร้อมภรรยาครั้งแรกนะครับทรัพย์สินโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นของภรรยาซึ่งภรรยานั้นมีหน้าที่การงานเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความมั่นคงนะครับก็ที่1 2ในส่วนของผมเองนะครับสิ่งที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมันมาพร้อมกับหนี้สินด้วยตรงนี้ยังไม่มีใครออกมาพูดตรงนี้เลยเช่นเดียวกันครับการอัปเดตของมูลค่าต้องอัปเดตเป็นมูลค่าปัจจุบันสักหน่อยของกรรมการมีการตั้งข้อสังเกตในช่วงที่เป็นประธานเขาได้เช่นการขอที่จะตั้งโครงการโอ้ไม่เลยครับจะเห็นว่าเป็นบรรยายหลายครั้งว่าเป็นรูปแบบที่น่าสนใจมากก็คือใช้ระบบสามาธิการ
ผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการเรื่องจัดซื้ออะไรเลยก็จะมีอธิการอีก2คนใช้ระบบเหมือนกับต่างประเทศนะครับคืออธิการมีหน้าที่ดูนโยบายนะครับทำหน้าที่ในการผลักดันวิสัยทัศน์ให้เกิดขึ้นส่วนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนั้นก็จะเป็นรองอธิการวิศวกรคนนึงวิชาการอีกคนนึงโดยไม่ได้ผ่านผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอย่างคุณสุริสุทธิ์เองเขาก็เป็นมือตรวจสอบที่ค่อนข้างที่จะลงลึกนะฮะอย่างตอนนี้ของคุณศิลาก็โดนมาแล้วตรงนี้เรากังวลไหมครับไม่กังวลครับผมเชื่อมั่นในคุณอาเสรีพิสุทธิ์ท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยครับแล้วก็จะว่าแล้วก็เป็นแฟนคลับท่านตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับผมมีความเชื่อนะครับว่าท่านทำงานด้วยความยุติธรรมโปร่งใส